ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอแหล่งสร้างคนโรงเรียนน้อยในซอยเล็กแค่จะมาปล้นทองฆ่าคนมากถึงขนาดนี้ตีแผ่โจรเหี้ยมกลางห้างลพบุรีถ้าตอนนั้นแม่รู้ว่ามันจะยิงนะแม่ยอมให้มันยิงแม่ก็ยังมีขวานร้านทองทั่วๆไปชอบที่จะเปิดอยู่ตรงที่ใกล้ประตูทางเข้าออกทำเลเขาจะดีกว่าคนอื่นๆที่อยู่ปลายห้างถอดบทเรียนทำเลทองทำเลโจรสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะเรื่องจริงเรื่องแรกในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนเอกชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงปัจจุบันรุ่นลูกนะคะก็ยังคงเปิดให้การเรียนการสอนอยู่ความพิเศษของโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็คือเก็บค่าเทอมเพียงแค่300บาทเท่านั้นและยังเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้มีที่ศึกษาเล่าเรียนเราไปชมเรื่องราวของโรงเรียนในซอยเล็กแห่งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเสียงระฆังปนกับเสียงร้องเพลงชาติในทุกเช้าคือสัญญาณของการเรียนรู้และเติบโตของเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ครับโรงเรียนนี้เริ่มก่อตั้งแต่ปี2502ครับโดยมีคุณครูบุญสืบกระจัดสรรพโลกแล้วก็คุณครูสนั่นเสือยงเป็นผู้ก่อตั้งครับคุณพ่อคุณแม่ผมครับก็คือทั้งคู่จบครูมาทั้งสองท่านก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่มีนะครับอบรมสั่งสอนเด็กต่อไปเป็นความสุขส่วนหนึ่งด้วยที่อยู่กับเด็กรองเท้าทุกคู่ต่างแบกความหวังของพ่อแม่ที่ฝากฝังอยากให้ลูกถูกขัดเกลาความเป็นคนจากคุณครูที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อปี2502คุณครูบุญสืบและคุณครูสนั่นสองสามีภรรยาผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนดลุนศึกษาโดยทั้งคู่มีแนวคิดที่อยากจะสอนเด็กยากจนเด็กที่ด้อยโอกาสเพียงขอแค่ได้อยู่กับเด็กได้สอนวิชาเพื่อสร้างคนให้โตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมจากแต่ก่อนโรงเรียนดลุนศึกษาถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่มีนักเรียนและคุณครูรวมหลายคนแต่ปัจจุบันนี้ที่ตั้งของโรงเรียนกลับเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆกลางชุมชนโดยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าที่นี่คือโรงเรียนซอยสวรรค์วิถี4ใจกลางตลาดเมืองนครสวรรค์คือที่ตั้งของโรงเรียนดลุนศึกษาระยะทางจากปากซอยถึงโรงเรียนไม่ไกลนักแต่ต้องผ่านซอยเล็กๆจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือทางเข้าโรงเรียนเอกชนนอกจากนั้นค่าเทอมของเด็กนักเรียนเอกชนที่นี่มีราคาเพียงแค่300บาทต่อเทอมเท่านั้นที่ประมาณ300กว่าตารางวาค่าเทอมเท่าไหร่300ครับค่าเทอม300กับโรงเรียนเอกชนมันได้อะไรยังไงกับก็คือที่ได้ก็คือเราได้ความสุขมากกว่าเนาะเราไม่ได้หวังว่าจะต้องได้กำไรอะไรมากมายแค่เด็กโอเคจบไปเป็นพลเมืองดีของสังคมมีมารยาทเข้าคุณได้โ
โอเคผมก็พอใจแล้วมีความรู้ที่จะประกอบอาชีพภายภาคหน้าได้ผมก็พอใจแล้วไม่ต้องไปแข่งขันทะเยอทะยานอะไรให้มากไปเอาตามสภาพความพร้อมของเด็กแล้วครูมีกี่คนครับครู6คนครับเรา6คนครบห้องแล้วค่าจ้างค่าอะไรกับค่าเทอมที่ก็คือ1ใจต้องมาก่อนไม่งั้นอยู่ไม่ได้ห้องเรียน6ห้องคุณครู6คนเด็กนักเรียนไม่ถึง50คนกลายเป็นภาพอบอุ่นที่หาได้ไม่ยากจากโรงเรียนแห่งนี้การเรียนการสอนของที่นี่เริ่มตั้งแต่จากเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาที่ได้เรียนก็ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแต่จะเน้นปลูกฝังเรื่องความดีและช่วยเหลือตัวเองให้ได้ในสังคมเหมือนคุณพ่อเป็นคุณครูอะค่ะเนาะเราก็เหมือนแบบเราจริงๆแล้วใจอยากไปเป็นคุณครูไปพอดีว่าเราไปสอบที่เชียงใหม่มาก็แบบอยากไปเป็นครูบนดอยอะค่ะจริงๆแล้วแต่ว่าจังหวะจบคุณพ่อก็เลยบอกว่าไหนๆก็จะเป็นคุณครูบนดอยก็มาตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนมาช่วยกันก็ไม่ต่างกันนะคะเพราะเด็กที่นี่ก็ได้โอกาสเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกนับวันก็ยิ่งแบบเหมือนผูกพันเนาะยิ่งแบบเราแบบผูกพันแล้วก็ช่วยเหลือเราก็พยายามทำที่แบบในสิ่งที่เราทำได้อะค่ะอย่างน้อยเนาะสักนิดนึงก็ช่วยเหลืออย่างน้อยเขาก็แบบอ่านออกเขียนได้บ้างเนาะก็แบบเป็นคนดีไม่ไปเกะกะเกเรไม่บางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยครอบครัวของเด็กนักเรียนตอนนี้ครับส่วนใหญ่ก็มีอาชีพอะไรบ้างก็หาเช้ากินข้าวมันหลุกเก็บของเก่าขายก็มีรับจ้างแบกของตลาดก็มีเป็นลูกจ้างร้านค้าก็มีประมาณนั้นบางคนก็ได้เป็นรายวันบางคนก็ได้เป็นรายเดือนถ้าเกิดได้รายวันวันไหนไม่ไปก็โดนหักใช่ไหมครับ200-300ส่วนหนึ่งผมก็จะเตือนให้เด็กดูแลสุขภาพดีๆทำให้มันระวังถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไปเนี่ยเพราะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเฝ้าใช่ไหมครับก็เสียเงินเสียทองด้วยแล้วก็พ่อแม่ขาดรายได้ก็คืออย่างน้อยโอเคโรงเรียนเราเล็กเราดูเด็กได้มากเป็นพิเศษดูเด็กได้โอเคว่าใกล้ชิดมากกว่าโรงเรียนใหญ่ที่เด็กเยอะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันได้ทุกๆเย็นคุณน้อยหน่าและสามีจะมารอรับน้องยุ้ยและน้องชายที่โรงเรียนดลุนศึกษาแห่งนี้เป็นประจำทุกวันลูกไปเรียนตั้งแต่คนโตเสียไปแล้วคนหนึ่งแล้วก็มานี่แล้วก็ยุ้ยเรียนตั้งนานแล้วหลายปีแล้วจำไม่ได้แล้วแม่หนูก็ทำงานอยู่ที่นั่นไงตอนนี้แม่หนูเขาออกแล้วแม่หนูเขาก็บอกให้ทักให้เรียนนี่แหละดีหนูก็เลยให้ลูกไปเรียนไงเขาก็ว่าดีสอนดีอะไรเงี้ยว่าให้ไปเรียนเขาแหละก็สอนดีอ่ะเขาสอนเด็กดีอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนเขาคิดเราอย่างไรเขาไม่ค่อยคิดแบบว่าหนูเก็บของอย่างนี้ได้มั่งไม่ได้มั่งเลยก็มีแต่จ่ายไปกินที่โรงเรียนทุกวันละ50 บาทเลยสองคน50 บาทแต่ค่าเทอมก็ไม่ได้เก็บครอบครัวของน้องยุ้ยมีด้วยกัน4 คนคือพ่อแม่น้องยุ้ยแล้วก็น้องชายโดยทั้ง4 คนอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีหลังเล็กๆริมแม่น้ำครอบครัวของน้องยุ้ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำแม่น้อยหน่าทำอาชีพอะไรครับเก็บขยะขายการออกจากบ้านเก็บของเก่าขายเป็นอาชีพหลักของคุณน้อยหน่าที่สามารถสร้างรายได้นำเงินมาจุนเจือในครอบครัวหลังรับลูกกลับจากโรงเรียนคุณน้อยหน่าจำเป็นจะต้องนำลูกทั้ง2 คนไปด้วยทุกที่เพราะที่บ้านไม่มีใครคอยดูแลเนื่องจากผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าเวรกะดึกทุกวันรายได้เป็นไงไม่ค่อยพอไม่ค่อยได้บางทีก็ขายทีก็ได้100 กว่าบาท150 บาทอะไรเงี้ยเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนโรงเรียนดลุนศึกษาจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณน้อยหน่าที่วางใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ทั้ง2 คนเพราะนอกจากจะสอนดีเอาใจใส่เด็กๆแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายก็แทบไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ว่าได้ไม่มีเลยก็ที่เนี่ยค่ะทิพสุดายุ้ยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็
ป็นเด็กพิการทางสมองด้วยมีใบเป็นเด็กพิการทางสมองอย่างก็เหมือนก็บางทีไปตรวจหมอบอกว่าเขาเท่ากับแบบเด็กอายุ6ขวบอย่างเงี้ยถึงเขาโตตัวแต่โตแบบอายุเหมือนก็แบบเขาอายุเยอะก็จริงแต่สมองเขาเท่ากับเด็ก6ขวบเวลาเราไปหาหมอหมอนัดเลยเหมือนก็เขาก็ยังเล่นเหมือนเด็กอยู่เลยเขายังไม่รู้เขาตัวเขาโตแล้วอะไรตอนช่วงเย็นอ่ะก็จะไปช่วยแม่เก็บของเก่าเก็บพวกขยะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะบอกเขาว่าเวลาไปเก็บอ่ะให้ใส่ถุงมือใส่เนี่ยแต่ว่าบางทีพ่อแม่เขาไม่ได้ใส่เนาะเราก็จะบอกตลอดเขาก็ช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งแล้วแต่ตามอารมณ์เขาอีกอ่ะทีก็ลมนั้นเขาก็ช่วยเราบางทีก็แม่นั้นเขาก็เราก็เก็บของเราคนเดียวไงทีก็นั่งอยู่บนรถอย่างเดียวได้เราบอกให้ช่วยเขาก็ไม่ค่อยช่วยหมอก็บอกค่อยๆนั้นไปว่าสมองเขาเท่ากับเด็ก6ขวบนอกจากปัญหาเรื่องการเงินแล้วปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมองของน้องยุ้ยที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปจึงไม่สามารถเข้าเรียนตามโรงเรียนอื่นๆทั่วไปได้แต่โรงเรียนแห่งนี้รับน้องยุ้ยเข้าเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นก็ช่วยกันนะคะเราก็รู้ว่าเขาบกพร่องตรงนี้คือแบบพลาดจะช้าเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก็คือครูก็คอยดูแล้วก็พวกเพื่อนก็คอยช่วยกันอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำงานทำอะไรเขาก็จะรู้เรื่องนะคะพวกทำงานพวกใช้แรงงานอะไรเงี้ยเขาจะทำได้แต่เขียนหนังสืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะลืมเขาทำไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยดูพี่ช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะบางวิชามันรวมกันทำยังไงก็ได้พยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ตัวขึ้นเป็นคนดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมก็ได้ค่ะทุกเช้าท่ามกลางความเร่งรีบของผู้ปกครองที่จะไปทำงานกับใบหน้าที่งัวงเงียของเด็กซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพิ่งจะลุกจากที่นอนก็มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วก็จะได้นมน้ำขนมปลอบใจที่ครูได้เตรียมไว้ให้ทุกเช้าเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นเรียบง่ายดูมีความสุขห้องเรียนเล็กๆกับความรู้ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมห้องบวกกับคุณครูที่พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้ตลอดเวลาเป็นเหมือนแสงที่มีพลังอยู่รอบๆตัวเด็กเหล่านี้เพื่อเป็นทางให้พวกเขาก้าวเดินต่อไปหอยครูฝากมาตั้งแต่ตอนไหนครับทำให้ครูใหญ่กับโรงเรียนอยู่ได้ถึงปัจจุบันคือช่วงเด็กผมสบายระดับหนึ่งไม่รู้สึกเลยว่าการขึ้นรถเมล์เป็นยังไงการกินข้าวกล่องเองผมไม่เคยทานพวกนี้ใช้เงินตามสบายแล้วพอสักวันหนึ่งเราดรอปลงเราก็ต้องดูทุกคนที่เขาลำบากกว่าเราใช่ไหมครับเราก็โอเคยังดีที่ว่าเราไม่ลำบากอย่างนั้นแต่เมื่อเด็กลำบากเราอยากให้เด็กลำบากเนี่ยมีความสบายมากขึ้นมีสิทธิ์ที่จบไปแล้วเราก็มีครับมีเป็นพยาบาลก็มีผมก็ภูมิใจเป็นพยาบาลเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีกิจการของตัวเองรายได้คือเขากระเตื้องขึ้นดีขึ้นกว่าตอนที่เขามาเรียนกับเราอันนี้นะคะจะพาไปห้องเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กที่แบบว่าเราเริ่มเข้ามาตั้งแต่แรกค่ะจะเป็นห้องนี้นะคะจะมีคุณยายที่อยู่ประจำอยู่ห้องนี้ค่ะเอ๋ยกับส้มก็ใช่ค่ะเรียนที่นี่ก่อนเรียนห้องนี้ก่อนใช่ค่ะก็จะนอนกับพื้นกันแบบนี้ใช่แต่ว่าถ้าใครมีผ้าห่มมาก็จะอุดมกันค่ะใช่ต้องรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับมีแบบเครือญาติเรียนทุกพี่ๆอะค่ะก็มาเรียนแล้วก็หนูก็เลยมาเรียนที่นี่ต่อตามใช่ค่ะเป็นคนนครสวรรค์นี่แหละคนแถวบงแถวบ้านเขาก็มาเรียนนี่หมดอย่างรุ่นก่อนนะคะเขามาเรียนที่นี่ก็คือว่าเมื่อก่อนโรงเรียนนี่ดังดังมากค่ะดังตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วอะค่ะใช่แล้วก็สืบทอดมาหนูก็มาเรียนต่อที่นี่กันพวกอาเออก็มาเรียนกันที่นี่หมดแสดงว่าการันตีได้จากรุ่นสู่รุ่นมาดีรุ่นสู่รุ่นค่ะมันดียังไงครับโรงเรียนดียังไงสำหรับตัวหนูนะพี่โรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเล็กจริงแต่คือคุณครูอะดูแลทั่วถึงแล้วก็เรื่องความรู้แหละคือสอนให้เด็กทุกคนแบบว่าเหมือนกับปลายตัวเลยค่ะใช่ถึงโรงเรียนจะไม่ใหญ่แต่คือโรงเรียนเขาสอนดีคุณครูครบหมดแบบเด็กนี่คือรู้เรื่องหมดเลยวิทยากรรมเหรอคะประถมนี่เบาๆน้องรอกันบ้านเพื่อน ใช่ค่ะก็จะมีพวกรอกันบ้านเพื่อนบ้างแกล้งเพื่อนบ้างตามปกติแล้วเวลาครูให้ท่องสุดครูอะไรอย่างเงี้ย3 2 6
ก็จะมีแบบแอบจดบ้างตามเสื้อบ้างอะไรอย่างนี้ก็เวลาครูจับได้นะคะแปรงกระดานนะคะจะเคาะตรงนี้เลยค่ะใช่ตอนเรียนวิชาไหนยากสุดครับโรงเรียนนี้สำหรับหนูน่าจะเป็นคณิตน่าจะเป็นคณิตยากสุดหรือว่าดุด้วยแล้วก็มันยากด้วยคือเราก็ทำความเข้าใจไม่เท่าใช่สมัยก่อนนี่กลัวแปรงลบกระดานมากเดี๋ยวโดนเคาะอีกแล้วเดี๋ยวโดนไม่เลี้ยวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบตอนปลูกผักตอนแปลงเกษตรมากแปลงเกษตรจะอยู่ด้านหลังสมัยก่อนนะคะครูจะแบบว่าจะให้จะสอนวิธีการปลูกผักวิธีการตอนวิธีการวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูชอบนะหนูว่าหนูโอเคโรงเรียนแห่งนี้คือความทรงจำดีๆคือความอบอุ่นและคืออนาคตที่สดใสให้กับเด็กทุกๆคนหนูรักโรงเรียนที่นี่มากเลยนะทำให้หนูได้แบบจบจากที่นี่ไปอ่ะหนูมีโอกาสต่อยอดแบบไปเรียนมัธยมปอตีจบยันปอตีได้ค่ะหนูรู้สึกรักที่นี่มากหนูไม่เคยปล่อยที่นี่แบบหนูไม่เคยมองว่าต่อให้โรงเรียนแบบมีปัญหาเป็นแบบนี้หนูก็ไม่เคยทิ้งโรงเรียนไม่เคยทิ้งน้องนะหนูก็แบบยังติดต่อกับคุณครูตลอดตอนเรียนหรือว่าตอนจบไปมีอายเขินเพื่อนที่โรงเรียนอื่นไหมว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่โรงเรียนเล็กๆอยู่ในซอยไม่ค่ะเป็นเหมือนกันหมดไม่อายเพราะคือหนึ่งเขาทำให้เราจบมาเราไม่จะเป็นจะต้องอายเพื่อนเนาะแต่น้อยเราก็มีโรงเรียนเรียนนะไม่ถึงไม่ใช่แบบเราไม่ได้เรียนเนาะเรามีโรงเรียนเรียนไม่อายค่ะหนูไม่ได้มองนะคะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหนูว่าเป็นอยู่ที่การศึกษามากกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโรงเรียนเล็กเด็กน้อยแต่หนูว่าการศึกษาที่เนี่ยครูที่นี่สอนอะหนูว่าเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นหมดนะคะการศึกษาดีครูสอนดีเอาใจใส่เด็กทุกคนเหมือนเท่าเทียมกันหมดทุกคนค่ะอยากจะบอกคุณครูว่าคุณครูไม่ต้องท้อเนาะเพราะโรงเรียนอาจจะมีน้อยแต่คือก็คุณครูก็สอนดีมากแล้วสำหรับนักเรียนเด็กนักร้องนักเรียนทั่วไปก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะให้เรียนเก่งๆเรียนให้จบอย่าไปท้อว่าเป็นโรงเราเป็นโรงเรียนเล็กถึงโรงเรียนเราจะไม่ใหญ่แต่คุณครูก็สอนดีมากเลยอยากจะให้คุณครูที่สอนที่นี่นะคะไม่ต้องท้อแท้ต่อคำพูดของคนอื่นถ้าแบบว่าใครมามองว่าโรงเรียนเราด้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูอยากให้คุณครูสอนต่อไปเนาะแล้วก็ฝากถึงเด็กนักเรียนที่อยู่ที่นี่ก็อยากจะให้เรียนอยู่ที่นี่จนจบก็อย่าไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นว่าโรงเรียนเรามีแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะไม่มีความสุขแต่หนูจะบอกว่าที่นี่มีความสุขมากเลยนะคะถึงจะเล็กก็อยากให้มีคุณภาพเนาะไม่ว่าในตัวเด็กเลยก็ตามจุดหมายคืออยากให้เด็กทุกคนอยู่ในสังคมได้ในตัวของตัวเองครับมีมารยาทขั้นพื้นฐานรู้จักกับผู้คำจาโรงเรียนจริงๆแล้วก็คือสถานที่ให้ความรู้กับเด็กทุกๆคนเราก็ไม่ได้เลือกว่าเพราะเรารับหมดอะค่ะเราไม่ได้เลือกว่าตรงคนนั้นต้องอะไรเงี้ยเนาะได้โอกาสมาเราก็รับไม่มีเราก็รับหมดอะค่ะนิทานของครูพึ่งเองอยากให้เด็กทุกคนโตจากที่นี่ไปเป็นยังไงขอให้เขาเป็นคนดีค่ะไม่เป็นภาระของสังคมถามว่าสุขไหมสุขนะเราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขในส่วนที่เราเป็นสุขอยู่ที่ใจน้องจริงแล้วอะค่ะเรามองคนที่เขาต่ำกว่าแล้วเราก็อยู่ได้มีความสุขครูคือพ่อแม่คนที่สองโรงเรียนก็คือบ้านหลังที่สองก็คงไม่ผิดแปลกไปจากคำที่ว่าโรงเรียนคือที่แรกที่สอนให้เรารู้จักเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนแทนพ่อและแม่ที่บ้านเมื่อเรามองโรงเรียนดลุนศึกษาก็มีคำตอบที่ชัดเจนครับว่าโรงเรียนแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตแต่แฝงไปด้วยวิชาคำสอนที่จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเติบโตบนสังคมเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่าโรงเรียนที่แท้จริงแล้วก็แค่สร้างคนให้เป็นคนดีแค่นี้ก็มีคุณค่าและเราก็เชื่อว่าเด็กๆที่นี่จะทำให้คนรู้จักโรงเรียนน้อยในซอยเล็กๆแห่งนี้ครับอ
ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนนะคะก็คงไม่มีคุณค่าใดมากไปกว่าการที่สร้างคนให้ออกมาเป็นคนดีของสังคมทางรายการก็ขอส่งกำลังใจไปถึงคุณครูและนักเรียนนะคะให้สร้างเรื่องราวดีๆต่อไปค่ะแค่จะมาปล้นทองฆ่าคนมากถึงขนาดนี้ตีแผ่โจรเหี้ยมกลางห้างลพบุรีถ้าตอนนั้นแม่รู้ว่ามันจะยิงนะแม่ยอมให้มันยิงแม่ก็ยังดีกว่าเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอแค่จะมาปล้นทองฆ่าคนมากถึงขนาดนี้โดนยิงประมาณ4นัดที่หน้าอกแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องยิงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสะเทือนใจนะคะพร้อมคำถามที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนร้ายชิงทองในห้างโรบินสันจังหวัดลพบุรีคนร้ายใช้เวลาเพียง2นาทีเศษในการชิงทองและหลบหนีออกจากห้างได้อย่างสำเร็จทิ้งคมกระสุนไว้ถึง13นัดและผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง3รายบาดเจ็บหนักอีก4รายถ้าเราลองสังเกตดูแล้วนะคะร้านทองที่คนร้ายเลือกลงมือนั้นเป็นทำเลทองที่ดึงดูดลูกค้าแต่ในทางกลับกันค่ะนั่นคือทำเลโจรที่คนร้ายเลือกลงมือก่อเหตุได้อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงขณะที่ผู้คนกำลังมุ่งหน้ามาใช้บริการที่ห้างแห่งนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณวิไลวันที่เดินทางมาที่นี่เพื่อพาน้องไททันลูกชายวัย2ขวบมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ที่ร้าน MK จัดขึ้นให้กับพนักงานซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่โจรรายหนึ่งมุ่งตรงมาที่ห้างแห่งนี้เช่นกันแต่เขามาเพื่อก่อเหตุสะเทือนขวัญอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเราก็เลยเดินจุงมือน้องแล้วหลานก็เดินนำหน้าก็เดินคุยกันไปตอนแรกแม่มองเห็นแล้วว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคือตรงกลางนั้นมันจะเป็นบูธเป็นบูธขายของแล้วเวลามองไปมันเห็นแค่ช่วงนี้ขึ้นไปแม่ก็เห็นผู้ชายเขาเดินเข้ามาแม่ก็เลยเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้แม่ก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเขาจะมาปล้นร้านทองได้ยินเสียงปืนแต่ไม่ดังมากนะคะดังปั้งปั้งสองนัดแล้วลูกก็หลุดจากมือแล้วก็วิ่งไปในร้าน MK ก่อนวิ่งไปขอความช่วยเหลือคนร้ายมุ่งตรงไปที่ร้านทองออโรร่าพร้อมกับยิงพนักงานและลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าก่อนจะปีนขึ้นไปบนตู้เพื่อกวาดเอาสร้อยคอทองคำระหว่างนั้นรปภ.ที่อยู่ด้านหน้าห้างเดินเข้ามาเมื่อเห็นเหตุการณ์จึงพยายามไปล็อกประตูแต่ยังไม่ทันได้ล็อกคนร้ายวิ่งมาพร้อมกับยิงสกัดเข้าจุดสำคัญเมื่อประตูของห้างยังไม่ล็อกมันจึงเปิดออกได้อย่างง่ายดายคนร้ายหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลนับเป็นการลงมือที่รวดเร็วในช่วงเวลาใกล้3ทุ่มของคืนวันที่9มกราคมที่ผ่านมาคนร้ายได้สร้อยคอทองคำไปรวมน้ำหนัก28บาทมูลค่าประมาณ 500,000 บาทโดยเขาทิ้งคมกระสุนไว้13นัดหนึ่งในนั้นปลายกระสุนได้แฉลบจากพื้นเข้าไปที่ศีรษะของน้องไททันพอดิบพอดีลูกอยู่ในมือเราแท้ๆแต่ทำไมเราถึงปกป้องลูกเราไม่ได้ถ้าตอนนั้นแม่รู้ว่ามันจะยิงนะแม่ยอมให้มันยิงแม่ก็ยังดีกว่าเขาโทรไปบอกเราก็ยังไม่เชื่อว่ามันเฮ้ยมันจะเกิดกับเราหรือวะก็ยังคิดอยู่แล้วเขาก็ถามเขาว่าน้องโดนตรงไหนอะไรไงเขาบอกว่าโดนที่หัวเราก็ทำมันคือความคิดเราคือมันยากที่จะรอดแต่คือไม่รู้เขาจะไปตอนไหนน้องไททันถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยจะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายคมกระสุนที่ดูจะแม่นยำของคนร้ายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายด้วยกันหนึ่งในนั้นคือนางสาวธิดารัตน์ทองทิพย์
อายุ31ปีขณะทำหน้าที่เป็นพนักงานร้านทองออโรร่าตามมาด้วยนายธีรชัดนิ่มมาอายุ33ปีรปภ.ที่พยายามปิดประตูห้างและหนูน้อยไททันวัย2ขวบผู้ที่แม่กำลังจูงมือเดินอยู่ในห้างทั้งเป็นยาใจเป็นกำลังใจเขาเป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยคือไม่ว่าเราจะเหนื่อยจะท้อกลับมาหอมเขาเชื่อเขาแล้วก็หายเหนื่อยชื่นใจกวาดบ้านแล้วลูกกวาดบ้านไททันกวาดบ้านไททันเก่งจังเลยไททันเก่งจังเลยร้อนพ่อแม่ขอโทษแม่ปกป้องลุงไม่ได้ก็ยังโทษตัวเองอยู่ทุกวันนี้ก็ยังโทษตัวเองอยู่ว่าตัวเองพาลูกไปตายทั้งสองคนยังคงคาใจถึงพฤติกรรมของโจรโหดรายนี้และยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะน้องไททันเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจทุกครั้งที่พวกเขากลับมาที่บ้านหลังนี้ก็จะต้องได้เจอกับน้องไททันแต่วันนี้กลับไม่มีภาพความสุขให้ได้เห็นกันอีกแล้วคนที่จะฆ่าคนได้นี่คือจิตใจเขาก็คงไม่ใช่คนปกตินะแม่ว่าเหมือนเขาจ้องที่จะฆ่าคนเหมือนจ้องที่จะยิงคนอ่ะก็ตายสามเจ็บสี่คนแต่เอาทองไปแค่28ล้านโจรที่เขาปล้นทองเป็นร้อยบาทยังไม่มีคนตายสักคนเลยผมก็ถามว่าทำไมร้านทองต้องอยู่ใกล้ประตูด้วยสองห้างคือเป็นที่คนมาพักผ่อนหย่อนใจคนที่พาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อช้อปปิ้งหรือดูหนังหรือกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงมันไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอะไรที่ให้เขามั่นใจได้ว่าเฮ้ยอย่างเคสของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยคือมันไม่น่าเกิดเหตุเรื่องนี้คือมันมีทั้งร้านทองมีทั้งธนาคารโอกาสที่มันจะมีโจรปล้นเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมเราพอปืนก็ไม่มีแต่มือเปล่าแล้วถามว่าเวลาโจรปล้นอย่างเงี้ยคือจะไปปกป้องคนที่เขาไปใช้บริการห้างได้ยังไงเป็นประเด็นที่น่าคิดครับสำหรับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยร้านทองที่อยู่ในห้างเพราะไม่ว่าปมสาเหตุจะมาจากอะไรที่คนร้ายลงมือก่อเหตุในครั้งนี้แต่ยังน้อยร้านทองที่ตั้งอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็ตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมายของคนร้ายที่จะเลือกลงมืออย่างโหดเหี้ยมคือถ้าห้างทั่วๆไปอยู่ที่ว่าทางห้างที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมีระดับกี่ชั้น2ชั้นหรือชั้นเดียวใช่มั้ยฮะซึ่งปกติทั่วๆไปเนี่ยบางทีอยู่ที่ห้างเขาจะจัดโซนสินค้าว่าสินค้าเขาว่าต้องการเปิดอยู่ชั้นล่างสินค้าประเภทไหนอยู่ที่คลองจำแต่ละห้างว่าเขาจะจัดยังไงได้เจนว่าส่วนมากห้างในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากร้านค้าหรือพวกร้านทองเนี่ยจะอยู่โซนบนไม่อยู่โซนล่างโซนล่างจะเป็นสินค้าที่ทั่วๆไปที่ประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายที่สุดจะเกิดเหตุแต่ละครั้งร้านทองจังหวัดก็ตามที่มีการปล้นไม่ใช่เฉพาะลพบุรีจังหวัดอื่นก็มีส่วนมากจะอยู่ชั้นล่างๆแล้วอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกซึ่งคนร้ายจะเลือกร้านนี้มากกว่าครั้งนี้คนร้ายมามีการเตรียมการเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพรางตัวพรางใบหน้าศึกษาเส้นทางเตรียมยานพาหนะรับประการสำคัญคนร้ายมาคนเดียวใช้อาวุธปืนที่มีลักษณะกระบอกเก็บเสียงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนร้ายเขามีการศึกษาทั้งสถานที่ศึกษาเวลานะครับแล้วก็ศึกษาการทำงานของตำรวจหากสังเกตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้อะไรบ้างที่เป็นจุดบอดล่อโจรให้กล้าลงมือแล้วจะหาทางอุดจุดบอดนี้ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้เกิดขึ้นจนสร้างผลกระทบที่เกินจะเยียวยาเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้จบลงแค่จับคนร้ายได้แล้วก็จบไปเพราะนั่นมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุต่างหากที่ต้องหาทางป้องกันแก้ไขแบบรัดกุมโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเหตุปล้นจี้ชิงทองที่ไม่คาดฝันแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วทางรอดทางเลี่ยงจากทำเลทองทำเลโจรคืออะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ
ิงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแน่นอนครับว่าทุกเหตุการณ์คนร้ายมักจะใช้อาวุธปืนมีดเพียงแค่ข่มขู่พนักงานในร้านและเพื่อเป็นการเปิดทางก่อนลงมือกวาดทองคำไปคนร้ายปล้นร้านทองจะใช้เวลาในการก่อเหตุเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนใช้ช่องทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วปกติเมื่อก่อนจะเข้ามาปล้นปั๊บจับปืนขึ้นมาขู่ก่อนแล้วว่าโอเคมีปืนมีมีดหรือมีสักอย่างนะฮะว่าใหเข้ามาร้านทองแล้วก็ทุบตู้กระจกแล้วก็หยิบทองไปอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีการทำร้ายทั้งพนักงานลูกค้าแล้วก็บุคคลทั่วๆไปโดยที่ว่าเข้ามาชิงทรัพย์ไปอีกทีหนึ่งก็จะผิดกับวิสัยทั่วๆไปของโจรที่ปล้นร้านทองเพราะว่าปกติพวกนี้จะปล้นแล้วคือจะหวังทรัพย์มากกว่าจะไม่ทำร้ายเพราะเขาคิดว่าตัวเองถ้าปล้นเนี่ยความผิดก็มีอยู่แล้วถ้ามีการทำร้ายหรือว่าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็โทษมันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเป็นการแปลกใจว่าทำไมงวดนี้เป็นการยิงโดยที่ไม่เป็นการข่มขู่เลยแม้แต่นิดหนึ่งนะฮะย้อนไปดูพฤติกรรมคนร้ายปล้นร้านทองจากกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญบุกฆ่าประชาชนและปล้นชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากคนร้ายมีการใช้อาวุธปืนเก็บเสียงอย่างชำนาญและเหมือนเป็นการจงใจยิงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จนเสียชีวิตถึง3รายด้วยกันบาดเจ็บอีก4รายและกวาดทองคำน้ำหนักกว่า28บาทรวมมูลค่าราว 500,000 บาทใช้เวลารวมกันในการก่อเหตุไม่ถึง3นาทีก่อนหลบหนีไปอย่างลอยนวลลักษณะการปล้นครั้งนี้จึงยังไปที่สงสัยว่าคนร้ายหมายปล้นทองหรือว่าต้องการอะไรกันแน่ร้านทองทั่วไปชอบที่จะเปิดอยู่ตรงที่ใกล้ประตูทางเข้าออกเพราะเขาถือว่าทำเลร้านของเขาจะเปรียบกับร้านอื่นคือคนที่เข้ามาซื้อของปั๊บใช่ไหมฮะเปิดประตูก็เข้ามาด้านนี้ก็เจอร้านเขาร้านแรกเป็นสิ่งหนึ่งช้อยแรกที่เขาสามารถเลือกได้ทำเลเขาจะดีกว่าคนอื่นๆที่อยู่ปลายห้างเกิดเหตุแต่ละครั้งร้านทองต่างจังหวัดก็ตามที่มีการปล้นยกไม่ใช่เฉพาะลพบุรีจังหวัดอื่นก็มีส่วนมากจะอยู่ชั้นล่างๆแล้วอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกซึ่งคนร้ายจะเลือกร้านนี้มากกว่าเมื่อทีมงานลงพื้นที่เกิดเหตุพบว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้จัดโซนร้านทองซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าออกระยะห่างเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและร้านทองที่ถูกปล้นก็ตั้งอยู่เป็นร้านแรกหรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการเลือกจุดก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้คืออันนี้คนร้ายในกรณีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปตามหลักวิชาการเลยในการก่อเหตุนะคืออะไรก็บอกกรณีคนกระทำความผิดคนร้ายนะเกี่ยวกับทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยองค์ประกอบอยู่3อย่างคือ1เขาจะเลือกสถานที่2เขาจะเลือกเป้าหมายหรือเหยื่อ3เขาจะเลือกโอกาสหรือเวลาสถานที่เนี่ยเขาเลือกแล้วคือห้างเป้าหมายหรือเหยื่อเนี่ยร้านทองเขาเลือกแล้วออโรร่าจากการสังเกตดูเราพบว่าถ้าไปดูร้านในห้างสรรพสินค้ามักจะไม่มีเลยนะก็คือไม่มีเหล็กกั้นลูกกงอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของห้างหรือว่าเป็นดีไซน์ของร้านหรือเป็นลักษณะเฉพาะของร้านก็ตามและประการสำคัญคือพนักงานที่ร้านออโรร่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าโอกาสจะต่อสู้อะไรเขาเนี่ยกับคนร้ายเนี่ยก็จะน้อยประการต่อมาเขาเลือกแล้วคือเวลาเวลาก่อเหตุหมายความว่าเขาเลือกเวลาก่อเหตุช่วงที่ห้างใกล้จะเลิกประมาณ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม40นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คนไม่พลุกพล่านฉะนั้นเมื่อองค์ประกอบ3อย่างครบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เขาจะก่อเหตุก็จึงเกิดขึ้นนี่คงจะเป็นจุดบอดล่อโจรที่ต้องเร่งแก้ไขและนอกจากนี้การจัดโซนหรือตำแหน่งร้านทองก็ควรจะอยู่ให้ห่างไกลจากประตูทางเข้าออกมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการพร้อมอาวุธประจำคอยเฝ้าระวังเหตุหรือถ้าเป็นไปได้ในส่วนของร้านทองเองก็ควรจะเพิ่มความรัดกุมอย่างประตูหรืออุปกรณ์นิรภัยเพื่อไม่ให้คนร้ายย่ามใจในการลงมือก่อเหตุอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกอบการร้านทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินครับทางรายการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสียทั้ง3ท่านด้วยครับคดีชิงทองในครั้งนี้นะคะก็คงต้องถูกบันทึกและจดจำไปอีกนานแสนนานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและก็ต้องขอฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะให้ตระหนักถึงและหามาตรการป้องกันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องสังเวยชีวิตให้กับโจรโหดเช่นนี้อีกค่ะเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอหวังว่าตลอดค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมก็สามารถแนะนำเรื่องราวของคุณผ่านทาง Facebook รายการเรื่องจริงผ่านจอได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง 7 HD สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ